บ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงปลูกไว้สมใจถูกสิ่งสวยจริงเพราะฉาบสีฟ้าหน้าต่างประตูนะครับก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมพิเศษตามสไตล์ของกิจกรรมที่ว่านี่คืออะไรคะก็คือทำอะไรดีครับต้องบอกว่าสนใจหลายเรื่องแล้วนะใช่เอาปกติแล้วเอาเรื่องเบาๆบ้างนอกจากการใช้ธรรมะมาเป็นเครื่องดําเนินแนวทางชีวิตแล้วเนี่ยนะคะทำอะไรที่เป็นการผ่อนคลายอีกบ้างเพราะว่าเท่าที่ดูนะจากบ้านเนี่ยคุณนี่เป็นคนที่รู้เรื่องทุกอย่างเลยเนาะมีศาสตร์และศิลป์ในตัวเยอะมากแต่มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าเป็นเรื่องผ่อนคลายบ้างมั้ยคะก็เนี่ยเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กวัดผ่อนคลายไม่ได้เตรียมยากเลยแอคเซสซอรี่ประกอบฉากด้วยเอาเป็นว่าวาดรูปแล้วกันจริงๆแล้วปกติจะชอบวาดรูปแต่ว่าก็จะวาดแบบไม่ได้เค้าเรียกว่าไม่ได้เน้นว่าต้องแบบเหมือนหรือทุกอย่าง 100% แต่ว่าก็ไม่ได้เรียนที่ไหนก็ยามว่างก็นั่งวาดไปว่างเพื่อความผ่อนคลายท่านช่วยเลยนะนั่งสเก็ตรูปแต่มันก็ช่วยนะเวลามองแล้วมันช่วยบันทึกเรื่องราวแล้วมันจะทำให้เรามีสมาธิด้วยเดี๋ยววันนี้ก็เอาใครเป็นวาดใครจะวาดพี่หรือวาดแนทดิเอาแนทดีกว่าดูบันเทิงกว่าพี่ดูแบบเป็นผู้ร้ายมากนะโอเควาดพี่แล้วตรงนี้เลยนะตรงนี้แล้วกันนั่งตรงนี้นะคะพี่จำเชิญนี่ผมนั่งนี่แล้วกันเดี๋ยวผมโอเคนะครับมาโอเคนี่คือจิตกรใช่นั่งด้วยกันเอาละครับเดี๋ยวจะวาดหน้าทันขยับให้มันหน่อยนะครับโอเคนะครับนิ่งๆนะครับไม่อยากให้สวยนะฮะไม่กล้าขยับตัวเลยเอาห้ามเลยเหรอใช่เป็นหุ่นขี้ผึ้งอยู่อย่างนี้จริงๆแล้ววาดภาพแนวไหนได้บ้างคะก็จะเป็นภาพเหมือนคนนะครับวาดคนให้เหมือนคนไม่เป็นอย่างอื่นนะฮะหูเหมือนหมูเลยเหรอพี่แล้ววาดภาพออกแนวการ์ตูนการ์ตูนได้ไหมคะการ์ตูนก็ได้แต่ว่าจะไม่ขนาดอ๋อชาเดี๋ยวต้องโดนเอาใหม่ได้เลยโดนนะเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นเลยนะคะวาดแบบเร็วๆนะเป็นลายเส้นเฉยดื่มเลือดมาดื่มเลือดเป็นผีดิบเหรอถามลูกชายดีกว่าว่าอันนี้รู้เปล่าว่านี่คือพี่เหมือนไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะเพราะรูปมันสวยกว่าอันนี้เหมือนใครเหมือนผู้หญิงผู้ชายครับผู้ชายอ่ะนี่เป็นนะเป็นแบบเวอร์ชันผู้ชายไปแล้วนะคะจากการวาดรูปมาของพี่อีนะก็ใช้เวลาจริงๆใช้เวลาวาดเนี่ยน้อยมากไม่ถึง7นาทีเมื่อกี้ประมาณ 7-8 นาทีนะก็เป็นการสเก็ตแบบการ์ตูนนี่สามารถด้านวาดภาพเนี่ยกิจกรรมทำอีกเยอะได้กล่าวว่าต้องไปทำเจ้าหน้าที่ของมูลที่เด็กเลยหรือเปล่าคือก็ไปช่วยมูลที่เมื่อก่อนเนี่ยช่วยหลายที่นะฮะช่วยสุพนิมิตช่วยมูลที่เด็กช่วยมูลที่ปัญญาอ่อนเด็กปัญญาอ่อนครับแล้วก็ช่วยเด็กอ่อนในสลัมหลายที่อะไรเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากจะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องของเด็กคะจริงๆแล้วเป็นคนรักเด็กรักเด็กก็ประมาณนี้คือคิดว่าเด็กเนี่ยเขาน่าสงสารถ้าเขาไม่มีใครดูแลเขาเนี่ยเขาจะเติบโตมาเป็นคนที่ดียากนะครับเพราะนั้นก็จำเป็นจะต้องมีวิธีการที่ทำให้เขาพัฒนาตัวเองแล้วหลายมูลที่ผมไปช่วยเนี่ยก็จะมีทั้งแนวสงเคราะห์นะครับแนวช่วยพัฒนาแนวช่วยส่งเสริมความคิดเรื่องอะไรนะครับก็เพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาเรียกอะไรอ่ะถ้าอยากให้สังคมดีประเทศดีก็ต้องพัฒนาเด็กๆแล้วก็ผมก็ทำงานเรื่องการศึกษาด้วยทำโรงเรียนสอนภาษาจีนบางทีก็ไปทำโครงการให้กับโครงการทูบีน้ำพะวันสอนสื่อให้เด็กกิจกรรมเยอะโหทั้งธรรมะทั้งเด็กทั้งวาดรูปด้วยอ่านหนังสืออีกไหนจะภาษาจีนอีกดูเหมือนพระมาทุกทีเลยอันนี้เป็นเพราะว่าเรามีความเชื่อนะคะหลักๆเลยคือเรื่องของการทำดีได้ดีนะคะแล้วอะไรที่มันเป็นเหตุที่ทำให้เรามีความเชื่อแบบนี้มันมีเหตุการณ์อะไรบ้างไหมที่รู้สึกเลยว่าทำดีได้ดีเราต้องยึดมั่นศรัทธาในเรื่องการทำดีคือความดีเนี่ยมันทำแล้วเราก็รู้สึกว่าเราได้ช่วยคนอย่างน้อยคนที่เราเห็นเนี่ยว่าเราช่วยเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะสามารถอยู่ได้แต่บางกรณีเนี่ยผมไปช่วยคนที่เขาอยู่ริมคลองแถวดอนเมืองเนี่ยคือเขาก็ถูกดำเนินคดีถือว่าสู้คดีหรือว่าไม่มีความรู้ด้านกฎหมายก็ถูกเอารัดเอาเปรียบได้หรือว่าถูกดำเนินคดีหรือดำเนินการได้เราก็ไปช่วยแนะนำหรือช่วยเหลือเขาไปช่วยให้เขาพ้นจากความทุกข์บางคนมีปัญหาครอบครัวเราไปช่วยคุยให้มีปัญหาเรื่องลูกไม่มีเงินค่าดูแลรักษาเราก็อาจจะช่วยเหลือบ้างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะฟื้นฟูเติบโตได้หรือว่ารอดได้จากภัยที่เขาเพราะว่าดีกว่าบางทีเขาไป
พอเจอปัญหาแล้วไม่มีใครช่วยเขาเจอทางตันเนี่ยเขาก็อาจจะคิดสั้นหรือว่ามองโลกในแง่ร้ายหรือว่าไปทำสิ่งที่ไม่ดีเช่นไปเสพยาเสพติดไปขายยาเสพติดเนี่ยมันก็เป็นการช่วยพัฒนาสังคมไปด้วยแล้วเป็นการป้องกันปัญหาสังคมไปพร้อมกันยังเชื่ออยู่ไหมว่าประโยคที่ว่าทำดีได้ดีเนี่ยยังเชื่อในประโยคนี้อยู่ไหมยังเชื่ออยู่ครับเพราะว่าอย่างที่เราเล่าเนี่ยพอทำดีแล้วเนี่ยเราก็จิตใจเราก็รู้สึกว่ามันก็มีความสุขมากขึ้นมันก็เหมือนกับมีอะไรบางอย่างที่เป็นเครื่องการันตีในใจเราว่าเรามีความภูมิใจในตัวเองมากแล้วรู้สึกยังไงที่เดี๋ยวนี้เราได้ยินคนพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนก็ผมก็รู้สึกว่าเข้าใจนะเพราะบางทีเราอาจจะมองภาพไม่ตลอดรอดฝั่งก็ได้เพราะบางคนเนี่ยคือบางคนเราจะเห็นภาพทำชั่วแต่ยังได้ดีหรือเป็นคนที่ไม่ดีผมไปใช่คือบางทีเราอาจจะมองไม่ครบถ้วนบางเรื่องเขาอาจจะเคยทำไม่ดีแต่บางเรื่องเขาก็ทำดีแล้วบุญเนี่ยบุญกุศลหรือกรรมเนี่ยมันก็จะเรียงลำดับความสำคัญความเข้มข้นมี priority ของมันว่าอันไหนควรจะให้ผลก่อนไหนให้ผลหลังพูดง่ายว่าบางทีเนี่ยทำดีได้ดีเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่พี่เอียงเชื่อเสมอมาที่ตัวว่าบางทีเนี่ยผลของการทำดีมันอาจจะมาช้ามาช้าหน่อยมันอาจจะไม่เห็นผลทันทีทันใดแต่ว่าถ้าเราอดทนและทำดีต่อไปวันนึงก็ต้องเห็นผลแน่นอนที่สำคัญผมเชื่อว่าในภาพใหญ่เนี่ยสิ่งสำคัญที่เราต้องยึดถือคือพระราชดำรัสในหลวงที่สอนมาพระบรมราโชวาทที่สอนว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีจำได้ใช่ไหมครับจำได้ครับต่อว่าไงฮะก็อย่าให้ต้องดูแลให้คนไม่ดีปกครองบ้านเมืองใช่แล้วก็ส่งเสริมคนดีให้ทุกคนทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ใช่ใช่แล้วก็ส่งเสริมคนดีให้พระองค์ท่านบอกว่าคือการเป็นคนดีนั้นมันทำได้ยากและเห็นผลช้าแต่ว่าเราก็ยังคงต้องยิ่งทำต่อไปใช่ใช่แล้วที่สำคัญคือต้องมีโอกาสก็ต้องช่วยกันส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสในการทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองเราใช่ไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราต้องพอมองย้อนกลับมาเนี่ยเราก็ต้องทำตามที่ท่านสอนนะครับในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองเป็นปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่อยู่ที่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้ได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้ก่อความเดือดร้อนที่ไหนเอาเป็นว่านายก็ขอสนับสนุนคนดีคนนี้พี่อี้แทนคุณด้วยละกันนะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเรื่องเลยนะวันนี้ก็เรียกว่าเราได้รู้จักพี่อี้มากขึ้นในมุมมองที่หลายท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ที่เคยเห็นว่าเป็นหนุ่มหล่อนะคะแล้วก็พูดภาษาจีนคล่องเก่งอะไรเงี้ยวันนี้ก็ชอบธรรมะรู้เรื่องสามก๊กหนังสือเยอะนี่นะคะก็ครบถ้วนมากๆเลยก็อยากจะให้ฝากอะไรกับฝากไว้นิดนึงละกันเพราะว่าตอนนี้รายการนี้เชื่อว่ามีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ดูอยู่แน่นอนครับผมคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยจะสงบสุขร่มเย็นได้แล้วก็ต้องเกิดจากการที่เราช่วยกันทุกคนมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองการจะทำประโยชน์ง่ายสุดตามระบบประชาธิปไตยคือว่าถ้ามีโอกาสในการเลือกตั้งในการที่จะทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เราต้องเข้าไปมีส่วนร่วมแล้วก็ต้องหาข้อมูลสิ่งที่ผมเป็นความฝันอย่างยิ่งเนี่ยผมอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยเจริญเหมือนกับหลายๆประเทศในเรื่องการเมืองคือมีวุฒิภาวะนะครับเช่นไปใช้สิทธิ์ของท่านให้เต็มที่แล้วก็การหาเสียงการเลือกตั้งเนี่ยผมบางทีไปเห็นต่างประเทศเนี่ยเขามีป้ายเล็กๆนะในการหาเสียงนั่นเองนะแต่คนเขาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลเนี่ยเขาก็สามารถได้แล้วก็สูงสุดไปกว่านั้นคือเรื่องคุณธรรมในประชาธิปไตยผมว่าระบบคุณธรรมเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะทำให้สังคมมันล่มสลายในมุมกลับกันถ้าเราเป็นคนชั่วกันหมดแล้วเราเชื่อว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วได้ดีเนี่ยคนไปทำความชั่วแล้วก็ได้ดีเนี่ยคนก็รู้สึกว่าอ๋องั้นไม่ต้องทำความดีหรอกหรือว่าบ้านเราเนี่ยมันก็ยิ่งแย่ไปกันใหญ่มันก็จะโทรมไปทำลายตัวเองไปกันใหญ่ครับที่พูดมานะฟังดูแล้วก็หวังเหมือนกันว่าประเทศไทยเราจะเป็นแบบนั้นนะคะแม้ว่าจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากแต่ว่าอย่าเพิ่งหมดหวังทุกสิ่งเหล่านี้มีสามารถเป็นจริงได้นะคะวันนี้ก็เสียดายหมดเวลาแล้วอ่ะนะคะวันนี้ก็พบแบบได้เห็นตัวตนหลากหลายของวูดดี้แทนคุณนะครับเป็นหนุ่มในฝันเลยแหละนะคะก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะพี่อี้แทนคุณจิตอิสระด้วยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากครับผมจำครับวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการบ้านนี้สีฟ้าค่ะก็พบกับอาทิตย์หน้าดูซิว่าแขกรับเชิญจะเป็นใครนะครับกับผมจ้ำสกลพีพัทยาคุณครับแนทเอวิตราศิลปศาสตร์ค่ะรวมถึงนะคะพี่อี้แทนคุณวันนี้เราสามคนก็ต้องขอลาไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านน้อยหลังนี้สุขีเสียจริงปลูกไว้สมใจถูกสิ่งสวยจริงเพราะฉาบสีฟ้าหน้าต่าง